สวัสสวดัสีดีครคัรบับวันนี้ Startup Thailand นะครับอยู่ในช่วง Industry Talk นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณสุภรัตน์สิงหารานะอยุธยานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเรียกว่าพี่สุปนะครับครับผมครับก็วันนี้พี่สุปจะมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับ Industry เรื่อง Real Estate นะครับก็คุณซุปตอนนี้เป็น CDO หรือ Chief Digital Officer ของบริษัท Fraser Property Thailand นะครับนะก็ไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นคำถามที่เราคอลเลกต์มาจากเด็กมหาลัยบางส่วนนะครับคำถามแรกเลยอยากให้พี่ซุปช่วยอธิบายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้เด็กอายุ5ขวบหรือว่าคนที่มีอายุ70ปีอย่างเงี้ยครับให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยครับครับถ้าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าเรื่อง real estate คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างล่ะที่เราใช้ตั้งแต่เราตื่นถึงนอนเลยล่ะก็คือที่บ้านพอเราตื่นใช่ไหมครับหรือว่าสมมติเราไปที่โรงเรียนนะหรือไปที่ทำงานก็เป็นตึกออฟฟิศนะครับช่วงเที่ยงเริ่มหิวก็เข้าห้างใช่ไหมช่วงเย็นสมมติเราอาจจะไปต่างจังหวัดแล้วไปนอนที่โรงแรมนะครับทุกอย่างพวกนี้เลยในไลฟ์สไตล์ทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ real estateเข้าใจง่ายเลยครับก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอยู่แล้วเนาะถูกต้องครับแล้วสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะครับมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วไกลตัวสำหรับผมนะแล้วแบบว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยังไงบ้างครับได้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคือจริงๆอะถ้าคุณมองตัวอินดัสทรีของ real estate นะครับถ้ามองระดับ global เลยนะครับเป็น asset class ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมายความว่ามูลค่าที่ดินนะครับทั่วโลกนะครับมูลค่าที่มีเพเปอร์ออกมานะครับจะประมาณ227 trillion US dollar นะครับเปรียบเทียบสมมติเอารายได้นะครับ1ปีเนี่ยของ Google Microsoft Amazon กับยักษ์ใหญ่พวกนี้ Facebook Apple มารวมกันนะครับในปีหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ประมาณ1 trillionแต่ property เนี่ยทั่วโลกนี่ได้227 trillion นะครับเอผมว่าแน่นอนที่ดินนะฮะเหมือนที่ทุกคนทราบนะฮะลงทุนอะไรบางคนอาจซื้อคอนโดสมมตินะฮะซื้อที่ดินใช่ไหมเพราะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของ industry เนี่ย real estate เนี่ยเป็น asset class ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแบบเมื่อกี้ที่ต่อไปครับมันจะแบ่งเป็น asset class หรือประเภท category นะฮะตั้งแต่ residentialก็คือบ้านกับคอนโดนะครับรีเทลคือแน่นอนคือห้างแหละนะครับคอมเมอร์เชียลก็คือเรื่องคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งฮอสพิทาลิตี้ก็คือพวกโรงแรมนะครับแล้วจริงมีแอสเซทคลาสหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นอินดัสทรีลก็คือพวกโกดังฮะเวร์เฮาส์หรือเรื่องของโรงงานนะครับประมาณนี้ครับโหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยเพราะว่ามีการแบบยกตัวอย่างคอมพานีมาแล้วก็เปรียบเทียบเป็นมูลค่าเข้าใจง่ายโอเคครับแล้วก็ที่ผมอยากทราบว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับทุกอินดัสทรีมันโดนผลกระทบหมดเลยแล้วในส่วนของ real estate นะครับมีผลกระทบอะไรบ้างครับได้ครับมีทั้งผลกระทบดีนะครับแล้วก็ผลกระทบที่แน่นอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แน่นอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะคือห้างนะครับคือช่วงโควิดนะฮะแบบสมมติว่าในประเทศไทยอะครับก็อันนี้ก็เป็น information ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าอยู่บ้านปุ๊บแน่นอนคนก็คือช้อปปิ้งออนไลน์ถ้าเป็นอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะครับเดือนต่อเดือนนะฮะบางบริษัทเนี่ยเติบโตนะครับประมาณ 479% ต่อเดือนนะครับ growth มหาศาลถ้าอันนี้ก็เป็น public launch เหมือนกันถ้าเป็น Facebook นะครับ Facebook Live คือคนไม่สามารถขายของได้เหมือนกันคนซื้อของส่วนหนึ่งแต่คนอื่นก็ไม่สามารถขายได้เพราะว่าไม่สามารถเข้าห้างไม่สามารถเข้าร้านตัวเองได้นะฮะ Facebook Live เนี่ยเติบโตมา 92% เดือนต่อเดือนนะครับซึ่งหมายความว่าไง behavior มันเปลี่ยนไปคนไปออนไลน์เป็นหลักเพราะฉะนั้นแน่นอน asset class แรกก่อนที่โดนผลกระทบโดยตรงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแน่นอนห้างอันดับแรกนะครับอันที่สองแน่นอนคือพอเริ่มปิดประเทศเนี่ยปัจจุบันก็จะปิดอยู่โรงแรมครับ hospitality ก็โดนเต็มๆนะฮะส่วนใหญ่ก็ปิดหลังๆก็เพิ่งเริ่มเปิดแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษสารพัดประมาณนั้นนะครับเรื่องของ commercial building หรือว่าตึกออฟฟิศเนี่ยโดนแต่ยังพอไปได้อยู่เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเซ็นคอนแทรคเป็นรายปีนะครับ
แต่แน่นอนมันก็จะเป็น long term impact เหมือนกันว่าพอคนเริ่ม remote working แบบวันนี้เราก็สัมภาษณ์กันใช่ไหมผ่านออนไลน์มันจะเป็นไหมว่าทุกคนต้องเข้าออฟฟิศหรือเปล่านะมีทั้งผลดีผลเสียนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจของตัว industrial อะครับ warehouse เนี่ยที่จริงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเพราะว่าการที่ทุกคนซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับหลังบ้านเนี่ยเขาต้องมีโกดังที่ขยายเพิ่มขึ้นเขาก็อยากเช่าเพิ่มขึ้นเพราะเขาต้องสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเกิดปัญหาว่าตอนนี้ในมุมของ regional เนี่ยพอเขาเริ่มแบบทุกอย่างมาจากประเทศจีนใช่ไหมประเทศจีนเกิดปัญหาโควิดเป็นประเทศแรกเนี่ยเขาก็อยาก diversify อาจจะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่อยู่ที่ประเทศจีนทั้งหมดอาจจะเริ่มย้ายเข้ามาประเทศอื่นเช่นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้น industrial class เนี่ยมันจะเริ่มเกิดผลกระทบสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของบ้านที่จริงปีนี้ในมุมของ Fraser เนี่ยบ้านไม่มีผลกระทบอะไรก็มีโอกาสเติบโตเหมือนเดิมแต่ as an industry อะครับมันก็มีการมีมุมมองดีกว่านะว่าวันนี้พอเราสร้างคอนโดสร้างบ้านอะไรประมาณนี้แน่นอนนักธุรกิจแต่ตามประเทศสนใจลงทุนยกตัวอย่างนักธุรกิจจีนประมาณนี้แต่โอเคมันเข้าไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นผลกระทบมีไหมมีกับทุก asset class กับที่เราให้ฟังนะครับแต่มันมีทั้งผลดีผลเสียอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันในมุมของ Fraser ที่เราต้องการอยู่ในหลาย asset class เพราะเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็น diversificationของธุรกิจเราเหมือนกันครับให้คำตอบได้เคลียร์ครับแล้วก็อยากทราบว่าในอนาคตอันใกล้หรือว่าตอนนี้ครับ Machine Learning เข้ามามีส่วนร่วมใน Real Estate หรือยังครับมากน้อยแค่ไหนครับครับเริ่มมีแล้วครับแล้วในฐานะที่ผมเป็น Chief Digital Officer เราก็เริ่ม deploy แล้วนะครับ Machine Learning ในเคสเนี้ยครับเราใช้ตัว Computer Vision Learning เราใช้เรื่อง AI ที่เกี่ยวกับรูปภาพหรือว่าเรื่องกล้องเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเล่าอีกหนึ่งว่าทำไมเราใช้เรื่องรูปภาพใน real estate เป็นหลักนะครับคือวันนี้ครับทุกอย่างมันเริ่มออนไลน์ใช่ไหมแต่ความหมายออนไลน์จริงๆมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าการออนไลน์หมายความว่าเราใช้มือถือเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมือถือแบบนี้ผมถือไว้เฉยๆแต่ผมไม่ได้กดอะไรสิ้นอ่ะมันก็ไม่เกิด transactional data per se แต่ถ้าเกิดเข้ามาใน property ครับ property ตึกหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีกล้อง CCTV เนี่ยประมาณ500-600กว่ากล้องกว่า unitนะครับเพราะฉะนั้นมุมของอะไรมุมเทคโนโลยีเนี่ยส่วนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของสตาร์ทอัพก็ตามหรือธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์การที่ acquire data หรือ data acquisition นะครับไม่ใช่แค่ customer acquisition you have to acquire customer ได้แต่ data ของ customer เนี่ยอยู่ความได้มากน้อยขนาดไหน property ครับเป็น asset class หนึ่งหรือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในมุมของ data เพราะ data มหาศาลแต่ที่ผ่านมาการเรื่องของ property ครับในฐานะที่มันvaluation มันเติบโตเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ค่อยจะเอา data พวกนี้มาใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า machine learning ใช้รูปแบบใน industry ของ real estate เนี่ยเราใช้เป็นรูปแบบของ computer vision นะครับมันก็จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องเลยครับมันสามารถต่อยอดเป็น new business model ใหม่ก็ได้เหมือนกันครับแล้วบีมสงสัยอีกครับว่าแบบเคยเห็นในหนังหรือว่าใน YouTube อะไรเงี้ยครับเขามีการแบบว่าทำ 3D printing นะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านหรือว่าสร้างอาคารสร้างตึกอะไรทั่วไปนะครับมันเป็นจริงไหมหรือว่าทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับโอเคคือจริงเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศลักษณะของประเทศไทยไม่ใช่เพราะเราไม่ advance นะคือในที่สุดครับเทคโนโลยีเนี่ยเป็น tool 3D printing ก็ถือว่าเป็น tool หนึ่งโจทย์คือว่าพอธุรกิจจะลงทุนกับเรื่องเทคโนโลยีเราถูกซึ่งสำคัญมากนะครับอย่าไปหลงไหลเทคโนโลยีตรงแบบไม่เข้าใจว่าทำไงให้มันเกิด adoption คือว่าในมุมของธุรกิจมันต้องเกิด return มันต้องเกิดการกำไรซึ่งประเทศที่เป็น emerging country แบบประเทศไทยเนี่ยแรงงานเราเนี่ยมันยังไม่ expensive เท่าญี่ปุ่นหรือว่าเท่าสิงคโปร์นะครับหรือเราไม่ได้มี labor law ร้ายแรงหรือว่าในมุมของแบบvery very strict เหมือนเท่ากับฝรั่งเศสยกตัวอย่างนะที่ทำงานแค่8ชั่วโมงแล้วกลับบ้านละทำงานมากกว่านี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะในมุมประเทศไทยเราจะมีความlabor law ที่โอเคบวกกับ labor เราcost เนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมี limitation อยู่เพราะมันคือ 3D printing มันก็จะเป็น based on designนะครับแล้วก็ based on material นะครับที่สร้างเกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เอาเครื่องมาตั้งแล้วก็เกิดขึ้นมันก็ต้องมี engineer มาบริหารจัดการควบคุมตัว machine อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของ skill set
ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใน real estate sector globally 3D printing เริ่มเกิดแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเกิดในเจตนาเรื่องของธุรกิจเหมือน sustainability มากกว่าแล้วตอบโจทย์ว่าบางครั้งบางที่อะครับแต่ประเทศไทยแม้บ้านก็เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหลายประเทศที่พัฒนาเป็น tier 1เนี่ยหกบ้านก็แพงมากมันก็เลยมี pain point อีกแบบหนึ่งว่าทำยังไงให้เกิด affordable homes เกิดขึ้นเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแรงงานคนที่สร้างบ้านเนี่ยแพงมากอะต้นทุนมันแพงมากอะพวกเนี้ยที่เป็น automation เข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะสามารถลดต้นทุนได้ไหมลดต้นทุนได้คนก็สามารถซื้อบ้านที่สามารถอยู่ได้แต่มันกับ target group ที่แน่นอนไม่ต้องการบ้านที่อาจจะหรูหราแต่แค่ต้องการบ้านเพื่อเป็นที่พักอาศัยแล้ว affordable มากกว่าประมาณนี้ครับอ๋อครับนั่นแสดงว่าในความรู้สึกบีมก็น่าจะอีกไม่นานเท่าไหร่เนาะพี่เพราะว่าไม่นานครับที่จริงเนี่ยพอเกิดโควิดอะครับเหมือนที่ทุกคนทราบนะคือเรื่อง digital adoption เนี่ยมัน accelerate มหาศาลมากเลยในมุมของ Fraser เองครับเราก็มีดูเรื่องของ automation เหมือนกันแต่ automation ของเราครับจะเป็นเรื่องของ robotic automation มากกว่าแบบในอุตสาหกรรมของ industrial ครับเราจะมี robot วิ่งอยู่ในนั้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ความรวดเร็วของ e-commerce ที่เขาต้องการเพิ่มขึ้นแล้วก็ believe eventually ครับ 3D printing ก็น่าจะเป็น something ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ประเทศไทยเดี๋ยวต้องดูเรื่อยๆครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนครับแล้วจากประสบการณ์ของพี่สุบะครับคิดว่าการเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเนี่ยครับอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดครับเป็นคำถามที่ดีครับคือผมเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงคือผมก็อยู่บริษัทที่เป็นบริษัทแบงก์แหละง่ายๆนะทำฝั่งแพลตฟอร์มมาอยู่ในโลกที่แบบเทรดหุ้นแหละความรู้เดิมมากนะครับแล้วก็มีบริษัทที่2ที่อยู่เกี่ยวเรื่องของ data center กับเรื่องของ cloud เนาะแต่เหตุผลที่ผมตัดสินใจเข้ามาใน industry ของ real estate นะครับคือในสาย tech เนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จใน tech มี2ประเด็นอย่างเดียวในความรู้สึกผมนะครับที่3ก็ได้อ่ะอันดับแรกเนี่ยต้องมี scale นะครับซึ่ง property ของ Fraser ประเทศไทยแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเรามีทุก asset classแล้วเป็น big ถึงระดับเบอร์4ในประเทศไทยพออินทิเกรตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะเรามี scale มหาศาลนะครับอันที่2แต่มี scale เดียวก็ไม่พอปัจจัยที่2ที่สำคัญในมุมเทคโนโลยีถ้าจะประสบความสำเร็จนะครับทำธุรกิจ startup หรือ developer ก็ตามนะฮะต้องมี data ไม่ใช่มี application ไม่ใช่มี platform นะครับอันนั้นเรื่องปกติแล้วอยู่ต้องมี platform อยู่ต้องมี application อยู่ต้องมี whatever แต่อยู่ต้องมี data นะครับแต่ data ที่คว้านะครับต้องสามารถ acquire ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำเปรียบเสมือนถ้าเป็นธุรกิจของe-commerce ครับ e-commerce ถามว่าเขามี data ไหมเขามีครับทำยังไงให้คนใช้แพลตฟอร์มเขาต้อง subsidize ให้ discount ของ product เขาถึงซื้อในแพลตฟอร์มตัวนั้นเพราะฉะนั้น cost ของ customer acquisition เขาอาจจะสูงกว่าเปรียบเทียบกับ property นะครับกับอันที่3เนี่ยมันมี room ที่จะ innovate คือถ้าเกิดวันนี้ผมอยู่สายสมมติผมอยู่สายแบงค์อยู่สายเทเลคอมอยู่สาย energy อะครับเป็น industry ที่ดีนะครับแต่เป็น industry ที่มี license bank ก็ต้องมี license ที่ operate telecom ก็ต้องมี license ที่ operate energy ก็ต้องมี license ที่ operate พอ you มี license อะครับ you don't operate based on license มี scope ที่มี constraint แต่ในมุม property อะครับไม่ได้มี license เรื่องของ property tech ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถทำ innovation ใหม่ๆได้ด้วยเพื่อเกิดความแตกต่างแล้วเกิด advantage ของธุรกิจเราครับผมเป็น3มุมมองที่น่าสนใจนะครับครับครับแล้วก็คำถามต่อไปอันนี้ก็เพื่อนๆน่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าพี่สุภครับเวลาอยากจะศึกษาเกี่ยวกับ real estate หรือว่าต้องการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆความรู้ทั่วไปเนี่ยครับอยากให้พี่สุภแนะนำ3แหล่งข่าวหรือว่าสื่อที่พลาดไม่ได้หรือว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราควรจะไปอัปเดตฮะได้ครับคือถ้าเกิดเราอยากทำอะไรที่มันใหม่ๆแล้วกันเนาะใช่ไหมผมจะแนะนำ3ซอสก็ได้คือซอสแรกเนี่ยไม่ใช่หาที่หนังสือแต่ต้องหาเมนเทอร์ครับต้องหาคนที่เป็นเมนเทอร์เราหรือเป็นโค้ชเราให้ได้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่อะครับหนังสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ 60-80% เป็นสิ่งที่น่าที่เหมือนกันหมดไงมันพรูฟเรียบร้อยแล้วโอเคถ้าเกิดอยู่อยากทำธุรกิจที่พรูฟเรียบร้อยแล้วแล้วทำใหม่ในสถานที่ใหม่แล้วไม่เคยทำมาก่อนนะทำมันได้แต่ถ้าเกิดเป็นสายพวกแมสเตอร์พรอพเพอร์ตี้ประมาณนี้ถ้าอยู่อยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพรอพเพอร์ตี้เพิ่มขึ้น
แล้วยิ่งเกิดโควิดมันเป็นแลนด์สเคปใหม่เป็นนิวนอร์มใหม่เนี่ยไม่มีหนังสือเล่มไหนอะครับพี่สามบอกว่าทำ real estate ในนิวนอร์มได้ยังไงนะครับมีหลายมุมมองเพราะฉะนั้นต้องมี perspective ก่อนต้องมีมุมมองก่อนนะครับพอเรามี perspective เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำต่อไปปุ๊บอะเราต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวเรื่องของ skill แต่ถ้าผมไปสายเทคโนโลยีเนี่ยถ้าอยากเข้าใจเรื่องของ real estate เพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถไปดูออนไลน์สารพัดได้หรือมาศึกษาใน fraserproperty.com ก็ได้นะครับเข้ามาดูในเว็บไซต์เรานะครับว่าแต่ละ property asset class เป็นยังไงเข้าใจเบื้องต้นว่าลักษณะแต่ละ property เป็นยังไงนะครับแล้วอันที่3นอกจากถามคนแล้วไปดูข้อมูลล่าสุดหรือออนไลน์เรียบร้อยครับวิธีการที่ผมทำมากกว่าเราต้อง hands on นะครับคือถ้าสนใจเรื่อง real estate จริงๆคุณก็ต้องขับไปดู real estate จริงๆก็ไปดูสิว่าถ้าจะทำห้างหรือว่าทำคอนโดหรือทำหมู่บ้านทำไมบางหมู่บ้านนะครับในทำเลเดียวกันประสบความสำเร็จแต่ข้ามไปแค่2ซอยอีกอันนึงไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นเพราะอะไรสงสัยไหมครับแต่จริงมันคือจุดใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นอันแรกมันต้องมี perspective นะครับอันที่2โอเคมันจะมี latest source จาก reliable source ของ leader นะครับจะไปอ่านหนังสือที่ไหนก็ได้แต่คุณจะอ่านจาก the right sourceการที่3 UA ต้อง hands on นะครับเราไปดูครับต่อไปครับก็เมื่อกี้ผ่านกันไปแล้วครับเซสชั่น1กับ general question เกี่ยวกับ real estate นะครับต่อไปผมมีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้พี่ซุปเล่นด้วยครับก็เกมจะชื่อว่า Pick One of Two ก็เดี๋ยวผมจะพูดขึ้นมา2อย่างแล้วก็ให้พี่ซุปเลือกแบบเร็วๆนะครับเพื่อจะต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นนักศึกษาจบใหม่เนาะครับอ๋อคำถามแรกครับสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างเกรดหรือประสบการณ์ครับประสบการณ์ครับประสบการณ์นะครับข้อ2ครับบุคลิกลักษณะหรือว่าทักษะครับบุคลิกครับงานรูปแบบไหนที่เด็กจบใหม่ควรจะเข้าทำครับระหว่างสตาร์ทอัพหรือ enterprise ข้อ4ครับสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างเงินเดือนที่ดีหรือว่าการมีหัวหน้าที่ดีครับหัวหน้าที่ดีครับนานแค่ไหนถึงควรจะเปลี่ยนงานระหว่าง1ปีหรือว่า3ปีครับ3ครับเลือกงานไหนดีระหว่างงานที่ตัวเองสนใจกับงานที่กำลังอินเทรนด์ครับโอเคครับแล้วเรียนจบพี่ซุปแนะนำให้เรียนต่อปริญญาโทเลยหรือว่าทำงานที่มีประสบแบบหาประสบการณ์ก่อนครับทำงานครับโอเคครับทำไมพี่ซุปถึงคิดว่าประสบการณ์สำคัญกว่าเกรดครับครับคือถ้ากลับไปดูเรื่องประสบการณ์กับเกรดอันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองกันเนาะคือเราโรงเรียนเนี่ยหรือ education system ระบบนะไม่ใช่พูดถึงการศึกษาไม่ใช่หมายความว่าออกไปอ่านหนังสือเองหรือว่าไปมีประสบการณ์เองเนี่ยแต่ระบบการศึกษาเนี่ยทั่วโลกอ่ะเขาเกรดเรา based on ว่าสิ่งที่เคย proven แล้วสิ่งที่มันเป็น accepted fact แล้วส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราอยากอยู่สายเทคโนโลยีอ่ะแล้วถ้าเกิดอยาก make impact อ่ะอยาก meaningful อ่ะมันไม่ได้อยู่ในระบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกมันต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์คือแนะนำจริงๆคือควรจะออกไปเจอคนหลากหลายคนหลากหลายไม่ใช่หมายว่าคนหลากหลายที่เราไม่ได้รู้จักแต่คนแนวความคิดที่แตกต่างกันแล้วแน่นอนถ้าเกิดไม่มีโควิดก็ควรจะไปเที่ยวควรจะไปหูเปิดตาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าถามเด็กทุกคนในนี้ถ้า Google ดูก็ได้ว่ารถไฟเร็วที่สุดในโลกเนี่ยเร็วขนาดไหนถ้า Google นะครับ Google จะขึ้นมาว่าอยู่ในประเทศจีนน่าจะวิ่งประมาณเกือบ450กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อนาทีนะฮะต่อชั่วโมงละแต่ถ้าเกิดไปเสิร์ชหาBaidu ในเป็น search engine นะครับแต่เสิร์ชในภาษาจีนแต่ขึ้นมาประมาณ650ความหมายคือว่าถ้าวันนี้ทุกคนเสิร์ชจาก Google อย่างเดียวแต่ในโลกนี้มี search engine ตั้ง20กว่า search engine นะครับแต่ข้อมูลไม่เหมือนกันนะอันนึงเป็นภาษาอังกฤษอันนึงเป็นภาษาจีนถ้าเป็นเคสเนี้ยแต่ถ้าเกิด you search ถ้าที่มีโอกาสทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาจีนอ่ะ you รู้เลยว่าสิ่งใน Google ไม่ได้ accurate ทุกเรื่องเพราะข้อมูลหลังๆเนี่ย data เนี่ยมันมาจากประเทศจีนมากกว่าประเทศอื่นข่าวสารที่อัปเดตที่สุดมาจากประเทศจีนก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเราอยากเรียนเนี่ยเราก็เรียนจากสถาบันเดียวหรือว่าระบบเดียวกันแต่ถ้าเรามีคนหลากหลายประสบการณ์เนี่ยเราจะรู้มากกว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนเคลียร์ครับแล้วทำไมพี่สุขคิดว่าบุคลิกลักษณะมันแบบสำคัญกว่าการมีทักษะโอเค
เอาเป็นความจริงนะทักษะเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้นะครับทุกคนมีอาจจะมีทักษะเหมือนกันโจทย์คือถ้าเราใส่หมวก very competitive นะสมมติมีน้องสองคนนะครับมีคนสองคนทักษะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ในความจริงของการทำงานนะครับจะเป็นสตาร์ทอัพหรือไม่ใช่สตาร์ทอัพก็ตามอ่ะคำถามคือว่า who do I want to work with นะครับใครที่ไอรู้สึกว่าไออยากไปทำงานกับเขาบุคลิกภาพไม่ใช่หมายความหน้าตาหรือการแต่งตัวอย่างเดียวนะแต่การวิธีที่สามารถทำงานด้วยกันได้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่มีบุคลิกที่คนอยากเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จมากกว่าครับน่าสนใจครับแล้วทำไมพี่ซุปถึงคิดว่า enterprise น่าสนใจหรือว่าแนะนำ enterprise มากกว่า startup ได้ครับคือ startup ครับจริง startup กับ enterprise ในมุมมองของผมเนี่ยทุกคนจะมองว่า startup ก็เป็นอะไรที่ very fast and so so forth เนี่ยแต่ถ้าเกิดเรากลับมาดูในวันนี้นะหลาย startup ก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับขึ้นเกี่ยว industry and whatever เหมือนกันแต่เหตุผลที่จะมองเป็น enterprise เพราะว่าเราต้องเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเราก่อนเหมือนกันนะครับถ้าจะแนะนำ mass เนี่ยแล้วมันสามารถทำ startup in parallel ก็ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ทำแบบ startup เป็นเดียวแล้วไม่เคยมี enterprise background นะเพราะนานที่สุดนะครับคนที่พร้อมจ่ายตังค์อยู่นะนอกจากฝั่งกับ consumer จริงๆอ่ะเงินจริงๆอ่ะมาอยู่กับ enterprise ลูกค้าอยู่จะเป็น enterpriseเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ไม่เข้าใจลักษณะการทำงาน enterprise เหมือนกันแล้วทำ startup เดียวแล้วไม่เข้าใจวิธีการ run บริษัทจริงๆนะผมว่ามันก็ยากเหมือนกันแต่ที่อันนี้ไม่ผิดถูกนะตอนนี้แค่เป็นมุมมองคนเดียวน่าสนใจเหมือนกันแล้วพี่ซุปคิดว่าการหัวหน้าที่ดีคือเป็นสิ่งที่ดีกว่าการมีเงินที่ดีใช่ไหมครับเงินเดือนที่ดีถูกต้องครับคือถ้าเกิดอายุได้น้อยครับ20-30เนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับคือการเรียนรู้จากหัวหน้าสำคัญมากนะครับเงินเดือนนะครับถ้าเก่งจริงอ่ะสามารถทำเงินเดือนได้หลายวิธีเงินเดือนจากการทำงานก็ได้ใช่ไหมฮะการลงทุนเองก็ได้เงินน่ะมันสามารถหาได้ถ้าเรามี value แต่การที่เราจะประสบความสำเร็จอนาคตเนี่ยพอเราติดปัญหาแม้ถ้าเรามีเงิน1 ล้านนะแต่เราถามเงินได้ไหมเงินมันตอบไม่ได้หรอกแต่ถ้าเอาเงินน่ะโอเคไปทำเพื่อไปซื้ออย่างอื่นมันทำได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไปซื้อแต่คนที่มีความรู้ไม่อยากให้เรามันก็ไม่ได้แต่เรื่องเรามีหัวหน้าเขาก็สามารถแนะนำเราได้หัวหน้าก็สามารถแนะนำได้ถึงระดับว่าเฮ้ยถ้าอยากได้ตังค์เพิ่มไปช่องไหนมั่งก็ได้เหมือนกันครับการที่มีหัวหน้าที่ดีเนี่ยหรือมีประสบการณ์เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าเงินครับผมเห็นด้วยเหมือนกันอันนี้ครับก็ทำไมถึงคิดว่าก่อนจะเปลี่ยนงานควรทำงานก่อนทำงาน3 ปีฝากไว้ได้คือที่จริงอะในมุมผมจริงประเด็นไม่ใช่ว่า1 หรือ 3นะมาจะเป็น3 เดือนเปลี่ยนที่6 เดือนก็ได้แต่เหตุผลที่ผมเลือกเบอร์ที่มากกว่าเช่นในเคสที่คือ3 ปีคือว่าต้องมีความอดทนครับครับความรวดเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่รวดเร็วแล้วอะก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันครับความแตกต่างของคนสมัยนี้ที่สำคัญความเชื่อคือความอดทนใครจะทนได้มากกว่าใครมากกว่าครับแล้วทำไมพี่ซุปถึงเรื่องงานที่อินเทรนด์มากกว่างานที่ดูน่าสนใจครับครับคือผมแยกออกเป็น2 ประเด็นนะคือการที่เราทำงานเนี่ยนะงานน่ะมันในทุกอย่างแหละมันจะมีสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบครับเนาะมันก็เหมือนเรากินข้าวอ่ะใช่ไหมเราจะกินสมมติเราชอบกินผลไม้กินผลไม้อย่างเดียวก็คงได้แต่ eventually มันคงอาจจะอยากกินอื่นเหมือนกันอาจจะกินไก่กินเนื้ออะไรเหมือนกันความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันจะมีอัพมันจะมีดาวน์ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเราทำสิ่งที่มันอัพและมันดาวน์แต่มันมีดีแมนอ่ะมันมีโอกาสเรียนรู้แล้วถ้าเกิดเป็นมุมของสตาร์ทอัพหรือเอ็นเตอร์ไพรส์มันก็มีโอกาสทำกำไรครับถ้าจะเลือกระหว่าง2 อันนี้นะแต่นั่นก็เป็น very difficult decision เหมือนกันนะใช่ให้เหตุผลที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าพี่ก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยตอนแรกอ่ะส่วนตัวพิมเลือกงานที่สนใจแล้วแต่ว่าพี่ทุกตอบอินเทรนด์แล้วอุ้ยเห็นภาพเหมือนกันเนาะมันก็มีความคิดหนึ่งที่น่าลองเหมือนกันน่าสนใจครับแล้วทำไมพี่ซุปอยากให้ทำงานเพื่อหาประสบการณ์ก่อนมากกว่าไปเรียนต่อเลยครับใช่ครับคือเหตุผลหลักอะ at the end of the day ครับวันนี้ knowledge เนี่ยมันเป็น commodity เรียบร้อยแล้ว
ครับถ้าดูตามเทรนด์นะครับแบบปริญญาโทครับหลายมหาลัยนะ especially COVID เกิดขึ้นเนี่ยขาดรายได้ครับคนถ้าเป็นสายเทคเนี่ยเรียนปริญญาโทน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่เขาต้องการคนที่มีประสบการณ์การที่อยู่ไปเรียนเนี่ย KPI อยู่ต้องเรียนจบเรียนให้จบหมายความว่าอยู่ห้าม fail ครับอยู่ต้องทำข้อสอบหรือส่ง paper ตามที่เขากำหนดด้วยกฎเกณฑ์นั้นแต่ประสบการณ์แท้จริงเนี่ยไม่ใช่หมายความไปเที่ยว whatever นะประสบการณ์แท้จริงคืออยู่ต้องมีประสบการณ์ fail ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าด้วย mindset ถ้าอยู่ไปเรียนจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะอยู่ไปแล้วอยู่ต้องสักสีเพราะฉะนั้นอยู่จะไม่ประสบการณ์แท้จริงกับการทำงานหรือใช้ชีวิตแต่การที่ outside classroom อยู่ fail ก็ลองใหม่สิแต่อยู่ fail ใน classroom มันสอบครั้งสอบ midterm สอบ final มันจบไงเข้าใจป่ะเมื่อไหร่อยู่เรียนไหนปีนึงใช่ป่ะเขาไม่ให้อยู่มาสอบอีกวันนึงไงแต่ถ้าเกิดอยู่มันทำเองไปสตาร์ทเองหรือ enterprise เองแต่ UK อยู่ขยันyou fail อยู่ได้ประสบการณ์แต่โรงเรียนไม่ดีไซน์ให้เรามี mindset ว่ากล้า fail ครับโอเคก็เซสชั่น2ครับก็จบไปแล้วสำหรับ Pick One of Two นะครับครับนะแล้วก็ก่อนจะไปในวันนี้นะครับก็อยากให้พี่ซุปพูดถึงกับตัวเองในอดีตหน่อยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะไปแก้ไขหรือว่าจะปรับปรุงอะไรก่อนเพื่อที่จะมาเริ่มอาชีพนี้ครับเป็นคำถามดีมากก็ถ้าเกิดว่ากลับไปสมมติ20ปีที่แล้วเนาะแล้ว tell myself something เนาะ I probably would tell myself ว่าเฮ้ยแบ่งเวลาเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ได้สนใจมากกว่าพยายามศึกษาเกี่ยวกับตัวเองให้มันเกิดขึ้นมากกว่านี้ไม่ใช่อ่านในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบอย่างเดียวแต่อ่านหลากหลายพออ่านหลากหลายก็เริ่มเจอคนหลากหลายพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเดียวกับหลายคนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอีโคซิสเต็มของคนที่หลากหลายไม่ใช่คนที่เหมือนกันในโลกเดียวกันอย่างเดียวครับครับก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่ซุปมากๆครับที่มาเป็นแขกรับเชิญเกี่ยวกับ Real Estate Industry ในวันนี้ครับก็ใครสนใจหรือว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทำคำแนะนำที่พี่สุขบอกได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากครับ